วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพริ้งรายการที่จะมาเปลี่ยนคุณสาวๆให้สวยพริ้งไปด้วยความพอดีค่ะและสำหรับประเด็นพริ้งของเราในวันนี้นะคะรับรองเลยค่ะว่าต้องถูกใจสาวๆวัยทำงานหลายคนแน่นอนเพราะเราจะมาพูดถึงปัญหาในที่ทำงานค่ะโดยประเด็นที่ว่าทุนหัวของบ่าวและในที่ทำงานนะคะไม่ใช่แต่ลูกน้องเท่านั้นที่มีปัญหาที่อยากเอาไประบายใน Facebook หรืออะไรก็ตามลูกพี่หรือว่าเจ้านายก็มีปัญหาไม่แตกต่างกันเลยโอ้โหคุยเรื่องปัญหาเยอะแยะมากมายนอกจากเรื่องของปัญหาที่เราจะมาคุยกันแล้วนะคะพี่เก๋ยังจะมาบอกวิธีในเรื่องของการจัดห่วงจุ้ยโต๊ะทำงานเพื่อขจัดพลังงานด้านลบทั้งหมดนี้ห้ามพลาดกับพริ้งค่ะและในช่วงนี้นะคะกลับมาถึงปัญหาในที่ทำงานแต่เป็นจากมุมมองของลูกน้องว่ามีอะไรบ้างเราลองมาไล่กันเลยนะคะว่าปัญหาในที่ทำงานที่ลูกน้องมักจะเจอหนึ่งคือบางครั้งนี่เข้ากับเจ้านายได้นะแต่เข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ใช่เพื่อนร่วมงานที่หลากหลายมากอิจฉาแบบทำอะไรก็ใส่สร้อยข้อมือก็บอกนี่เล่นทุกอย่างเลยเหรอยังมีเลยนะคะบางคนหรือแบบนี่เธอเล่นของเหรอหรือประจบบ้างหรือเลียแข้งเลียขาโดนทุกอย่างวิธีรับมือกับคนขี้อิจฉานะคะอันดับแรกเราต้องรู้ไว้ก่อนนะคะว่าคนที่เขาอิจฉาเนี่ยเขาไม่มีความสุขเพราะถ้าเกิดเขาดีเขาไม่อิจฉาใครถูกนะคะคนที่เขาร้อนรุ่มเขาก็มีโอกาสที่จะแผดไฟอ่ะมาเผาเราอันดับแรกต้องคิดก่อนว่าเราคงดีมากสินะเขาถึงอิจฉาเราถูกค่ะใครก็จะไม่อิจฉาคนถั่วๆล่ะคะถูกก็ต้องอิจฉาคนดีๆสิคะถั่วขึ้นรางนี้ไม่มีใครอิจฉานะถูกแล้วที่สำคัญนะคะเมื่อไหร่ที่เราโดนอิจฉาให้เราเลิกที่จะไปโฟกัสคนเหล่านั้นค่ะเราไปโฟกัสคนที่เขารักเราค่ะเจ้านายก็ตามหรือเพื่อนอาจจะมีแค่คนเดียวเพื่อนดีมี1ถึงจะน้อยดีกว่า100คนคิดริษยาคำนี้มันสากลแล้วก็อยู่ยาวค่ะกับอีกเรื่องนึงลูกน้องบางคนนะคะชอบมาพร่ำบ่นว่าทำไมมันถึงไม่ได้ดีสักทีที่ทำงานของตัวเองไม่ดีไม่มีความสุขค่ะจำไว้เลยนะคะคุณภาพใจของเราเนี่ยค่ะจะเป็นตัวดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาค่ะนะคะโลกเนี่ยค่ะเหมือนกับที่เราหายใจออกเท่าไหร่เราหายใจเข้าไปเท่านั้นนะคะมันเสมอกันฉะนั้นถ้าก่อนที่คุณจะคิดว่าคุณได้รับอะไรมากจากที่ทำงานแล้วหรือยังคุณต้องคิดว่าคุณให้อะไรกับเขาไปบ้างมากน้อยแค่ไหนมีเพื่อนคนหนึ่งค่ะเรารู้จักเขาเป็นผู้จัดการโรงแรมคอยดูนู่นนี่นั่นเจอกันบ่อยค่ะเขาบริการเนี่ยนะคะเหมือนกับเขาเป็นเจ้าของโรงแรมเองเลยนะคะเป็นบ้านเขาเหมือนเป็นบ้านเขาเซอร์วิสมาได้แบบสุดๆผ่านไป6เดือนค่ะถูกซื้อตัวด้วยโรงแรมอันดับหนึ่งคนลุกคนลุกในเงินเดือนเพิ่มขึ้น6เท่าโอ้โหโลกอะค่ะจะจัดสรรที่เหมาะสมกับคุณภาพใจของคุณมีดีเท่าไหร่นะคะโชว์ความสามารถออกมาไม่ใช่อวดดีนะมีดีให้โชว์ดีแต่อย่าอวดดีใช่ค่ะแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกร้าวแล้วเดี๋ยวมันก็ดีเองนะอีกประเด็นหนึ่งค่ะวันนี้ที่งอจะนำมาเสนอว่าด้วยเรื่องของการดีลกับเจ้านายแต่ละประเภทเขาบอกว่าคนเนี่ยจริงๆมันหลากหลายเนาะแต่เขาแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆมา4ประเภทให้เราเข้าใจง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆประเภทที่1อยากรู้ว่าเราเป็นแบบไหนคือเป็นคนที่ชอบทำอะไรเร็วๆนะคะแล้วตรงประเด็นไปที่งานจะไม่ชอบพูดอะไรที่เยอะๆเยอะๆใช่ค่ะเราเรียกประเภทนี้ว่าผู้นำคนพวกนี้ถ้าคุณจะไปนำเสนอเขาอย่ามาแบบเนี่ยนะคะวันนี้ก็มีเรื่องจะมาพูดใหญ่เยอะนะคะให้เข้าประเด็นสวัสดีค่ะวันนี้ประเด็นที่จะพูดมี3ประเด็นนะคะ1 2 3ตอบดังนี้ถ้าคุณทำผิดกับคนประเภทนี้ให้คุณยอมรับผิดทันทีแล้วมาพร้อมวิธีแก้ไขอีกประเภทหนึ่งคือเป็นคนที่เร็วเหมือนกันแต่สนใจที่คนคือเน้นหัวใจคนด้วยเน้นความรู้สึกงานอย่างถ้าเราจะไปพรีเซนต์งานกับคนคนนี้เนี่ยให้เราเนี่ยทั้งถ่ายสารทุกสุขดิบเขาก่อนพูดคุยพี่ค่ะโอ้โหกินรถติดมากเลยค่ะพี่ลูกพี่เป็นไงแล้วค่อยเข้างานนี่ค่ะพี่ขาแล้วก็เป็นแบบนี้ว่าไปต้องมีเยอะใหญ่นิดนึงใช่คนประเภทที่3นะคะจะเป็นคนที่ช้าๆนะคะแล้วก็สนใจไปที่คนเหมือนกันคือจะเกรงใจคนจะค่อยๆพูดใจเย็นๆใครพูดอะไรมาพวกนี้จะเซโนไม่ค่อยเป็นจะปฏิเสธไม่ค่อยได้อันนี้ต้องระวังเพราะว่าเขาจะพูดโอเคในขณะที่ใจเขาไม่ได้โอเคเพราะเขาเก่งใจน่ากลัวเนาะเหมือนจะดีแต่จริงๆอันนี้น่ากลัวที่สุดเพราะไม่รู้ใจเขาเราจะต้องให้เวลาเขานะคะให้เวลาเขาอย่าไปเร่งเอาคำตอบจากเขานะพี่ลองคิดดูแล้วก็ถามเอาจริงๆว่าอันนี้ได้นะคะหรือเป็นเปเปอร์ลายลักษณ์อักษร
เพื่อเป็นการรับว่าพี่ได้โอเคแล้วนะคะพี่ใจพี่จะไม่โอเคแต่พี่โอเคกับหนูแล้วแล้วก็ประเภทที่4ประเภทสุดท้ายนะคะก็คือเป็นคนที่ช้าแต่เน้นไปที่งานนะพวกนี้คือจะทำอะไรแล้วช้าช้าในที่นี้คือไม่ได้แบบงุ่มงามนะคะเขาจะเป็น1 2 3 4ละเอียดว่างั้นละเอียดแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนอย่าไปรัดขั้นตอนเขานะคะแล้วก็ไม่มาพูดเพ้อเจ้อเขาเน้นไปที่การทำงานพวกนี้ก็อย่าไปเวิร์นเวิร์กกับเขาอย่าไปเยอะกับเขาแต่จงให้เขาได้เห็นขั้นตอนทุกอย่างและให้เวลาเขาได้ตัดสินใจอย่าแบบพี่ขาดูอันนี้พรุ่งนี้ตัดสินใจไม่ได้พรุ่งนี้จะคลั่งนะคะแบบโอ้โหเครียดฉะนั้นเมื่อเรารู้จักคน4ประเภทนี้แล้วลองไปดูค่ะเราเป็นแบบไหนเขาเป็นแบบไหนรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งค่ะโอ้โหประเด็นของลูกน้องนะคะเราก็ได้คุยกันไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะลองกลับมาดูกันบ้างว่าในฐานะของหัวอกของเจ้านายว่าเขาเจอปัญหาอะไรบ้างที่สำคัญเจ้านายนี่ไปแชร์สเตตัสใน Facebook ก็ไม่ได้เก็บไว้ในหัวใจอย่างเดียวติดตามในช่วงหน้าค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะปัญหาหนักอกหนักใจคาอกคาใจของพี่เกดเลยคือในเรื่องของปัญหาของผู้เป็นนายอะค่ะทำอะไรก็ไม่ได้อึดอัดคือถ้าเราบ่นออกไปเราก็ดูเป็นเจ้านายงี่เง่านะคะหรือถ้าเราไม่บ่นเลยเราก็ดูเป็นเจ้านายที่แตะต้องไม่ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยจะทำยังไงดีคะอย่างนี้ต้องคุณหนูดีเลยหนูดีว่าปัญหาในหัวใจอันดับหนึ่งของนายเนี่ยนะคะก็คือบางทีเราฝึกลูกน้องเราดีแทบตายเนี่ยโหรักมากเลยคนนี้โดนซื้อตัวไปนี่แหละนี่แหละคือปัญหาไม่ว่าองค์กรไหนนะโดนหมดเลยแล้วก็อย่างบางทีไปอย่างบรรยายบางองค์กรในองค์กรที่เป็นวิศวกรที่ทำพวกชิปพวกอะไรที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยบางทีเข้ามานะคะพนักงานไม่เก่งเลยฝึกให้เข้าใจเทคโนโลยีทุกอย่างพอก้าวขึ้นมาทำได้ทุกอย่างมีคนมาซื้อตัวไปตอนนั้นเลยนี่เจ๊เขาบอกอันนี้คือเจ้านายเนี่ยเจ็บหัวใจตรงนี้แต่พี่เกดก็มานั่งมองนะเพราะว่าพี่เกดให้คำปรึกษาทั้งเจ้านายและลูกน้องใช่ไหมเพราะว่าเป็นนักอ่านดวงนี่มันแบบแต่ละคนก็เข้ามานะพี่เกดก็มานั่งมองว่าคือสิ่งหนึ่งที่พี่เกดมาพูดกับเจ้านายคือไม่มีใครอยากกระจอกไปตลอดชีวิตทุกคนต้องการที่จะโตขึ้นแต่คราวนี้ผู้เป็นนายจะทำยังไงให้เขาเห็นอนาคตว่าถึงอยู่กับเขาเนี่ยเขาก็ยังมีอนาคตได้ใช่ไหมบางทีมันเหมือนมีกำแพงพอขึ้นแล้วเหมือนเป็นแบบเพดานที่เขาโตไม่ได้แต่อันนึงน่าสนใจมากเลยค่ะจะมีงานวิจัยในอเมริกานะคะถ้าใครสนใจลองไปอ่านนะคะจะชื่อ The Happiness Advantage คือว่าเขาบอกว่าตัวคนที่ทำงานวิจัยตัวนี้นะคะเขาได้ลองทดลองในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอเมริกาแล้วเขาบอกว่าในโรงพยาบาลเนี่ยหมอก็โดนซื้อตัวเยอะแต่ว่าทำไมหมอถึงโดนซื้อตัวตลอดมันมีอะไรบ้างที่สามารถถูกใจหมอไว้ได้เขาหรือว่าเขาจะลองทำวิจัยโรงพยาบาลนี้เนี่ยเขาจะให้ทุกคนเนี่ยค่ะเวลาเดินผ่านกันเดินสวนกันในโรงพยาบาลถ้าเดินสวนใกล้มากเนี่ยให้พูดว่า Hi how are you แต่ว่าถ้าเดินสวนกันไกลแบบไม่ได้ยินเสียงเนี่ยให้ส่งยิ้มให้กันซึ่งบอกว่าตอนแรกเนี่ยหมอต่อต้านมากเพราะเขากำหนดว่าทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งพนักงานทุกระดับทุกคนต้องทำตามระบบนี้แล้วเขาจะทำ1ปีเต็มเลยนะคะเพื่อจะเก็บข้อมูลว่ามีความเปลี่ยนแปลงไหมจริงๆหมอโรงพยาบาลนี้ถูกซื้อตัวเยอะมากตอนแรกหมอไม่ยอมก่อนบอกว่าตรวจคนไข้เหนื่อยแสนเหนื่อยฉันต้องมาฝืนยิ้มแล้วมาทักทายทุกคนที่เดินผ่านก็บอกไม่โอเคแต่ในเมื่อทุกคนต้องทำหมอก็ทำฝืนใจ1ปีผ่านไปลาออกน้อยถึงเวลาซื้อตัวหมอลาออกน้อยมากแล้วก็เลยไปเก็บข้อมูลว่าทำไมหมอลาออกน้อยทำไมถึงอยากอยู่โรงพยาบาลนี้หมอบอกว่าอยู่ที่นี่แล้วมีความสุขใช่อยู่ที่นี่ทุกคนทักทายยิ้มแย้มเหมือนเป็นบ้านเป็นไงสวัสดีค่ะอย่าไปมันผูกพันใช่ไหมคะมันมีผลจริงๆค่ะก็เลยเนี่ยอยากให้ถ้าองค์กรไหนฟังอยู่อยากให้ทดลองทำแต่มันต้องเริ่มจากระดับผู้บริหารก่อนถ้าผู้บริหารเดินมายิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยช่วยนะคะจริงๆอันนี้เรื่องจริงคือที่โรงเรียนง้อเนี่ยง้อก็จะทำอบรมให้กับผู้บริหารนะคะแล้วก็ลูกน้องด้วยแล้วทุกครั้งเขาจะถามมาว่าคุณง้อคะแยกกันดีไหมคะผู้บริหารทีมหนึ่งลูกน้องทีมหนึ่งไม่ค่ะมาด้วยกันแล้วทันทีที่มาด้วยกันกิจกรรมของการแสดงเนี่ยมันจะมีการวิเคราะห์ตัวละครใช่ไหมก็คือตัวของเราเองกลายเป็นว่าเจ้านายได้เห็นชีวิตของลูกน้องมีความเข้าใจลูกน้องได้เห็นชีวิตของเจ้านายว่าแต่ละคนเขาก็มีความยากของเขาเขามีอะไรบางอย่างที่เขาต้องแบกมามันเกิดความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นกลายเป็นว่าไม่ใช่เจ้านายลูกน้องมันกลายเป็นพี่น้องกันนั่นแหละแล้วมันเลยกลายเป็นองค์กรที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วมีความเข้าอกเข้าใจกันมากกว่าที่ทำไมเธอไม่ทำอย่างนั้นทำไมเธอไม่ทำแบบเมื่อก่อนมันจะอยู่ตรงข้ามกันแต่ตอนนี้มันเหมือนเรานั่งข้างๆกันแล้วแบบยังไงดีเงาะนึกออกไหมและอีกอย่างนึงง้ออยากจะเสริมไว้ก็คือเหมือนเจ้านายค่ะหลายคนที่ไม่รู้วิธีพูดกับลูกน้องแล้วก็ใช้วิธีการออกคำสั่งบ้างล่ะซึ่งลองดูนะคะเราไม่มีใครชอบหรอกค่ะนะคะหรือบิดบางคนใช้วิธีการวิจารณ์เขา
ซึ่งวิจารณ์เนี่ยเท่ากับคุณหยิบยื่นเหตุผลให้เขาอะจะเอามาตีกลับคุณนะคะเพราะมันเป็นปกติของมนุษย์ถ้าเมื่อไหร่คุณวิจารณ์เขาต่อต้านคุณทันทีนะคะใครชอบโดนวิจารณ์ทั้งที่จริงๆแล้วเขาควรได้รับฟังใช่แต่ถ้าเราจำเป็นต้องวิจารณ์นะคะเจ้านายฟังไว้ให้พูดถึงตัวเองก่อนพี่เองก็เคยพี่เองก็เป็นเหมือนกันพี่เองก็เคยเป็นเหมือนกันเราจะเป็นเพื่อนเขาทันทีแล้วก็ลองให้เขาคิดว่านี่มันเป็นไอเดียของเขาว่าลองแบบนี้ไหมลองมาช่วยกันคิดหนูคิดว่าปัญหาของหนูคืออะไรพี่อยากช่วยค่ะอีกอันนึงเจ้านายชอบพูดมากเราทำเพื่อองค์กรกันเถอะนะคะลูกน้ององค์กรก็รวยอยู่แล้วทำไมฉันต้องทำให้องค์กรด้วยใช่ค่ะฉะนั้นคำพูดเนี้ยให้เป็นคำพูดที่หลังค่ะองค์กรจงให้เขาก่อนเดี๋ยวเขาให้องค์กรเองฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องพูดให้เขาคุณจะต้องบอกว่านโยบายเหล่านี้เพื่อให้คุณสะดวกขึ้นเพื่อให้คุณได้กลับบ้านเร็วกลับไปหาสามีกลับไปหาลูกของคุณใช่ค่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาได้เขาจึงอยากทำนะคะอย่าไปบอกว่าจงทำเพื่อคนนั้นคนนี้มันเป็นภาพใหญ่เพราะว่าคนทุกคนเนี่ยอย่างสมมติว่าถ้าพี่เกดอยากจะพูดอะไรให้ง้อรู้สึกว่าง้อยอมฟังพี่เกดต้องเป็นเพื่อนง้อแล้วพี่เกดต้องพูดเพื่อผลประโยชน์ของง้อง้อถึงจะรู้สึกว่าเออฟังไอ้พี่เกดมันก็ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปพูดถึงองค์กรแล้วไงอ่ะแล้วเรื่องของฉันล่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของใจเขาใจเราแล้วถ้าพูดถึงผลประโยชน์ที่คู่กรณีหรือลูกน้องหรือเจ้านายเราจะได้รับเนี่ยพี่เกดว่าเขายอมฟังอยู่แล้วล่ะหนูดีว่าอยู่ที่มุมมองของเจ้านายและองค์กรด้วยเพราะอย่างพูดในฐานะคนเข้าไปบรรยายในฐานะคนนอกอีกเหมือนกันเนี่ยเราจะเห็นหลายองค์กรมากแล้วเราจะเห็นว่าบางองค์กรเนี่ยสมมติมาเชิญหนูไปบรรยายบอกคุณหนูดีอยากให้ลูกน้องเนี่ยสามารถมี productivity หรือผลิตผลเนี่ยเพิ่มขึ้นให้เขามีทักษะนี้ในขณะที่บางองค์กรจะพูดว่าอยากให้ลูกน้องเนี่ยมีชีวิตที่ดีมีสมองที่ดีคุณหนูดีช่วยมาบรรยายยังไงให้เขาอะจัดการชีวิตเขาให้มีคุณภาพเวลาเขามาทำงานจะได้มีคุณภาพในที่ทำงานแก้ที่ลากเลยนะนี่เขาแบบนี่เป็น2ทัศนคติจริงจังนะคืออันนึงเนี่ยเราจะคั้นออกมาได้เยอะเท่าไหร่อีกอันนึงองค์กรบอกจะให้เขาเท่าไหร่เขามีชีวิตที่ดีก่อนและเดี๋ยวเขาจะเอาชีวิตที่ดีนั้นมาส่งเสริมองค์กรองค์กรที่1โฟกัสที่เหตุใช่อีกองค์กรหนึ่งโฟกัสที่ผลใช่ซึ่งต่างกันแน่นอนนะคะซึ่งตรงนี้มีผลมากๆไม่ต้องไปอะไรเลยนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่อย่างธรรมะค่ะเขาบอกว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้ไม่ต้องไปยิ่งเอาเพราะยิ่งเอามันยิ่งอดแต่ตอนนี้อยากได้เรื่องห่วงจุ้ยจากพี่เก๋ใช่แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงช่วงหน้านะคะพี่เก๋จะมาบอกวิธีจัดโต๊ะทำงานนะคะให้โชคด้านการงานปิ๊งๆนะคะช่วงหน้าค่ะเราเสริมทางจิตใจกันมาแล้วเราก็ต้องมาเสริมทางห่วงจุ้ยกันด้วยนะคะท่านผู้ชมคะแน่นอนเลยค่ะ เพราะว่าชีวิตการทำงานคุณเป็นยังไงดูบนโต๊ะทำงานรู้เลยนะคะสำหรับคนที่แบบว่าเอกสารวางกองเต็มโต๊ะเลยอ่ะโอ้โหบอกได้เลยว่ายุ่งแน่ๆแต่ส่วนใหญ่นะคะพี่เกดเดินเข้าไปวางห่วงจุ้ยโต๊ะทำงานเนี่ยเนี่ยมีเอาไว้เผื่อใช้แต่วางมา2เดือนแล้วก็ยังไม่ได้หยิบเปเปอร์ชิ้นนี้ขึ้นมาแต่แบบเผื่อหนูดีจะถามหาพี่จะได้หยิบได้เลยแล้วหนูดีก็ไม่ถามหากลายเป็นว่าคุณจะเป็นคนที่ทำงานยังไงคะคือทำงานแบบผักชีโรยหน้าหรือเอาเฉพาะหน้ารอดแล้วก็งานที่ค้างเก่าอยู่เนี่ยก็จะติ่งไว้นิดนึงเสมอลองสังเกตพฤติกรรมตัวเองดูนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่เกดจะมาบอกวิธีจัดห่วงจุ้ยโต๊ะทำงานให้ตัวเองเนี่ยเป็นราชาแห่งความเป็นแอดมินเป็นราชาแห่งมาร์เก็ตติ้งโต๊ะทำงานเนี่ยจะมีข้างหน้าข้างหลังด้านซ้ายด้านขวานะคะไม่ต้องไปหาเสือหาเต่าหามังกรมาเดี๋ยวโต๊ะของเราจะกลายเป็นสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการจัดตำแหน่งต่างๆเนี่ยก็คือโต๊ะทำงานเคลียร์เอกสารให้เรียบร้อยด้านซ้ายมือพอนั่งปุ๊บลงไปข้างหน้าเราเนี่ยจะเป็นโต๊ะถูกไหมคะซ้ายมือของเราคือตำแหน่งมังกรมังกรด้านขวาคือเสือวิธีการทำเสือและมังกรนะคะด้านซ้ายเนี่ยมังกรจะต้องสูงกว่าขวาเล็กน้อยนะทางชัยภูมิเพราะฉะนั้นจอคอมพิวเตอร์ค่ะนะคะจอคอมพิวเตอร์หรือเทเอกสารอะไรก็ได้ที่มันอยู่สูงเนี่ยให้อยู่ฝั่งนี้ไว้นะคะด้านหลังเนี่ยเป็นภูเขานะคะคือเราจะไปเอารูปภูเขามาติดเดี๋ยวเจ้านายบางองค์กรเขาไม่ให้ติดก็ไม่ต้องนะคะแต่บางที่ติดนะบางคนติดภูเขาข้างหลังกันเลยนะใช่แต่ว่าจะต้องดูตำแหน่งด้วยนะถ้าสมมติว่านั้นไปอยู่ในตำแหน่งดาวเสาร์ปุ๊บคราวนี้โดนเพรสเชอร์เลยนะจะโดนเพรสเชอร์จากข้างบนลองไปสังเกตดูเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งดาวดูกันนิดนึงแต่ว่าอัปเดตได้เดี๋ยวพี่เกดนะคะจะลงให้กับรายการพริ้งอยู่แล้วนะคะว่าคุณจะจัดโต๊ะทำงานไงเล่นของกันเล็กน้อยเล่นของแบบที่ไม่ให้ใครรู้ว่าเราเล่นของนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วตำแหน่งต้องเป็นอะไรคะ
ภูเขาค่ะภูเขาเนี่ยต้องไม่ใช่กระจกใช่ไหมถ้าไม่ติดเป็นรูปภูเขาแล้วเป็นอะไรแทนคะจริงๆเนี่ยพนักเก้าอี้เนี่ยค่ะจริงๆตรงนี้เราสร้างเป็นภูเขาได้เพราะฉะนั้นภูเขาที่เราจะสร้างนะคะทำไงดีผ้าคลุมตรงพนักข้างหลังเนี่ยให้มันเป็นสีของโทนขาวมีอะไรบ้างสีน้ำตาลสีเข้มๆกับหรือสีเหลืองสีเขียวสีเขียวเข้มเขียวที่ไหนเลือกก็ที่สีดำอะไรเงี้ยได้อยู่นะคะแต่คราวนี้ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าฉันเป็นคนชอบความขี้ขุคุณก็หาผ้าคลุมที่เวลาคุณจะคลุมเวลานั่งทำงานเนี่ย มาคลุมไว้ตรงพนักเก้าอี้ก็ได้แต่สำหรับใครนะคะที่นั่งแล้วโต๊ะทำงานซึ่งสมัยนี้การจัดวางเลเยอร์เนี่ยหลังจะลอยสังเกตไหมแบบว่านั่งคือเอาโต๊ะมาจุ่มปุ๊กแล้วหลังทุกคนเนี่ยก็จะไม่มีกำแพงอะค่ะหลังชนกันหลังไม่ชนบ้างหรือบางทีก็เป็นทางเดินหรือเป็นประตูที่คนอื่นเดินเข้ามาตามหลักของฮวงจุ้ยเนี่ยเขาบอกว่ากระแสชีที่เข้ามาประทะคือคุณจะโดนแทงข้างหลังแทงข้างหลังโดนขโมยผลงานโดนจ้องจับผิดตลอดเวลานี่คนฟังเป็นคนเครียดนะไม่ต้องเครียดทางออกมีอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเคยเห็นกระจกสองตาอันเล็กๆป่ะคะกระจกเนี่ยนะคะมันจะมีคุณสมบัติในการบิดเบือนมิติเพราะฉะนั้นเนี่ยรื้อผันหลังพนักเก้าอี้ใช่ไหมคะนี่ข้างหลังพนักเก้าอี้เปิดเก้าอี้ปะเข้าไปไม่ต้องไปเอากระจกนูนกระจกเว้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนจะรู้ว่าเราเล่นของนะคะบางคนไปเอาสินค้าดาบมาติดไว้เลยหลังพนักเก้าอี้พี่เห็นปุ๊บพี่หาอะไรมาคะหาดาบหาลูกธนูมาทิ่มแทงเขากลับไปอีกอันนี้คงจุ้ยอย่าเล่นของนะคะเป็นกระจกเงาสองหน้าธรรมดาคุณอาจจะเดินเข้าร้านที่ขายแบบกระจกน่ารักน่ารักเป็นรูปดอกไม้ผีเสื้อที่ต้องติดอะไรอย่างเงี้ยติดอย่าให้เขารู้ว่าเราเล่นของนะครับเราก็ติดไปแล้วก็เอาดอกไม้มาติดข้างๆกระจกอีกสักอันนึงเหมือนเราแต่งพนักงานเก้าอี้เข้าไปนะคะกระจกอันนี้ก็จะเหมือนกับว่าบิดเบือนสลายพลังมิติไม่ให้เกิดเขาเรียกพลังงานปะทะหรือกระแสพลังงานด้านลบเนี่ยวิ่งเข้ามาได้เจ๋งแต่ว่าถ้าคุณใช้เป็นกระจกว้าวหรือนูนเนี่ยคุณสมบัติมันเปลี่ยนเลยนะนูนเนี่ยก็คือจะสะท้อนนะคะก็คือมันจะบิดเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยจะไปโดนเงาะไปโดนหนูดีทำให้เงาะกับหนูดีเกิดพลังงานไม่ดีอย่าแกล้งคนอื่นถ้าว้าวนี่ยิ่งเป็นพลังงานทำลายเลยเพราะนั้นใช้เป็นกระจกสองหน้าธรรมดาแล้วก็โต๊ะทำงานจัดให้เรียบร้อยด้านหน้าที่มันบอกว่าเป็นน้ำนะคะเป็นน้ำเนี่ยก็คือให้มีความเรียบร้อยถ้าสมมติว่าใครที่เป็นคนอารมณ์ร้อนขี้หงุดหงิดนะคะหรือนั่งปะทะกับแบบมีประตูผ่านเข้ามาทันทีใครมาถามอะไรก็ไม่ได้จะแยกเคี้ยวกัดหูเข้าทุกทีเนี่ยชามน้ำค่ะอาจจะเป็นแก้วบรันดีนะคะหรือแก้วไวน์น่ารักน่ารักใส่น้ำแล้วก็ลอยดอกไม้เก๋ๆตั้งเอาไว้เวลาเราเห็นน้ำเนี่ยความรู้สึกของเราจะรู้สึกผ่อนคลายไหมคะผ่อนลงไปเองแต่ถ้านั่งใต้คานเนี่ยวิธีแก้ต่างๆซึ่งพี่เอกจะลงให้ไว้ในของปริงนะคะซึ่งสามารถดูอินสตาแกรมแล้วก็แฟนเพจของเราเนี่ยไปดูได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแก้กันได้ตามสบายเลยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับประเด็นปริงของเราในวันนี้มั่นใจเลยค่ะว่าน่าจะถูกใจสาวๆวัยทำงานทุกคนและรวมถึงเจ้านายด้วยนะคะหวังว่าประเด็นของเราในวันนี้ทุนหัวของบ่าวของเราจะช่วยให้คนทำงานมนุษย์เงินเดือนได้เอาไปปรับใช้ปรับปรุงเพื่อที่จะมีชีวิตการทำงานอย่างมีความสุขนะคะและวันนี้นะคะน่าเสียดายหมดเวลาแล้วจริงๆยังมีเรื่องราวเยอะมากมายเลยที่เราจะติดตามกันต่อไปได้นะคะวันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะ Sofitel Bangkok สุขุมวิท Hotel แล้วก็เสื้อผ้าสวยๆนะคะพิมพ์ณัฐฐาและเพียงแบงคอกค่ะพบกับพวกเราพริ้งที่จะมาเสิร์ฟสาระสร้างความเข้าใจในเรื่องใกล้ตัวให้กับผู้หญิงทุกคนแล้วมาพริ้งด้วยความพอดีไปกับพวกเราพริ้งค่ะสวัสดีค่ะ